สวัสดีค่ะสวัสดีวันต้นเดือนนะคะวันที่1เริ่มงามยามดีนะคะเริ่มต้นเดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีนะคะวันนี้มีส่งมอบรถ1คันนะคะของคุณอภิชาตินี่ค่ะที่ได้รีวิวไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ Highlander Cab 4 1.9 DDI ตัว ZP นะคะ Gear Auto คันนี้สีขาวมุกค่ะราคาอยู่ที่ 997,000 บาทนะคะนี่ทำพิธีไหว้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาเลิกเอาชัยแล้วแม็กสวยงามนะคะติดตั้งจากโรงงานเลยอันนี้ติดตั้งกันสาดนะคะแล้วก็ฟิล์มของลามิน่าให้แล้วเรียบร้อยนี่นะคะสำหรับด้านท้ายนะคะด้านท้ายของรถคันนี้ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะกันชนท้ายจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะมือเปิดท้ายพร้อมกับกล้องนะคะตัวนี้แบบบิวอินเลยมาดูด้านในกันนะคะความสวยงามของคันนี้นี่เลยค่ะเปิดมานะคะแผงข้างโทนสีดำตัวนี้ติดตั้งหนังให้นะคะเดินได้สีขาวค่ะตัวกุญแจนะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะค่ะนี่เลยพร้อมกับตัวปุ่มกดสตาร์ทนะคะกุญแจแบบนี้มาคู่กันเลยนะคะกับปุ่มกดสตาร์ทพวงมาลัยหนังนะคะมีตัวครุสคอนโทรลนะคะมีมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมตัวหน้าจอนะคะจอตัวนี้จะเป็นจอ9นิ้วนะคะเล่นฟังก์ชันสะท้อนหน้าจอได้Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็กล้องมองหลังตัวนี้สามารถสะท้อนหน้าจอได้ด้วยมีเนวิเกเตอร์ให้ครบเลยนะคะส่วนตัวเกียร์ค่ะนี่เลยเกียร์ออโต้นะคะเป็นแบบเดฟทอนิกใช้ได้2ระบบนะคะเป็นทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ก็ได้นี่เลยภายในเป็นหนังให้ทั้งคันเลยนะคะทั้งเบาะข้างหน้าแล้วก็เบาะข้างหลังส่วนฝั่งคนขับนะคะตัวนี้นี่ปรับไฟฟ้าให้นะคะสวยงามมากเลยด้านหลังนะคะนี่ห้องโดยสารกว้างขวางนะคะของแถมออปชั่นครบเลยนี่นะคะเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของรถกันนะคะเชิญด้านนี้เลยค่ะดังนั้นคุณแฟนไปไหนแล้วอยู่ด้านในอยู่ด้านในไม่กล้าออกมาใช่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรงั้นสัมภาษณ์คุณอภิชาตินะคะเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นรถแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยครับดีใจเนาะเริ่มปริมรถคันนี้ที่รอคอยใช่ไหมคะคันนี้เป็นรถคันแรกเนาะใช่ครับรถคันแรกสอบถามนิดนึงทำไมถึงมาซื้อรถที่นี่ก็ดูแล้วน่าเชื่อถือดีครับแล้วก็บริการน่าประทับใจดีครับแล้วเป็นยังไงประทับใจไหมครับประทับใจเนาะถ้ามีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงจะแนะนำมาออกรถไหมครับเดี๋ยวจะออกแนะนำมาออกตรงนี้นะครับค่ะแล้วเรื่องรถราคาทำไมถึงเลือกซื้อเป็น Isuzu เมื่อก่อนทางครอบครัวใช้ Isuzu ครับอ๋อเป็นครอบครัว Isuzu มาอยู่แล้วใช่มั้ยคะใช่ครับก็เลยชอบในแบรนด์ Isuzu มาไม่ผิดหวังนะคะรุ่นใหม่ยิ่งประหยัดน้ำมันเนาะเมื่อกี้ได้ลองขับแล้วเป็นยังไงบ้างลองเทสแล้วรุ่นใหม่ก็นุ่มดีนะครับช่วงล่างนุ่มเนาะขับง่ายมั้ยพวงมาลัยเบามั้ยเบากว่าเดิมเยอะครับค่ะก็เดี๋ยวจะมีเดินทางไกลเนาะช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะก็เอาไปซักซ้อมก่อนนะคะทำความคุ้นเคยกับตัวรถก่อนเนาะในส่วนของการจัดไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างผ่านง่ายไหมผ่านง่ายครับไม่ถึง3วันแล้วใช่ไหมเซ็นกี่คนคะหมายถึงคนเซ็นไฟแนนซ์เซ็นกี่คน2คน2คนซื้อร่วมนะคะไม่ต้องมีคนค้ำใช่ไหมใช่ครับเนาะดาวไปเท่าไหร่คะดาว 20% 20% เนาะผ่อนเท่าไหร่คะผ่อนหมื่นกว่าบาทครับ72งวดนะคะโอเคแล้ววันนี้ที่มารับรถเนี่ยคุณอภิชาติได้ชำระเงินมาก่อนด้วยใช่ไหมชำระเงินดาวมาก่อนถามหน่อยว่ากลัวไหมก็เห็นลูกค้าหลายๆคนเขาก็ชำระเงินดาวมาก่อนครับก็ได้รถทุกคันครับแล้วของเราก็จ่ายตังค์ก่อนเหมือนกันวันนี้มารับรถแล้วได้รถจริงของแถมครบไหมของแถมครบครับครบเนาะโอเคการันตีจากลูกค้านะคะวันนี้เรื่องงานยามดีค่ะมารับรถนะคะวันที่1ของเดือนธันวาเนาะขออวยพรนะคะให้คุณอภิชาตินะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยเนาะมาจากไหนคะมาจากนวนครนวนครเนาะมารับรถที่สมุทรปราการนะคะขอให้รวยๆเฮงๆนะวันนี้งวดนี้ด้วยนะคะวันแห่งความหวังด้วยนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะงวดนี้เลยจะได้ปิดยอดเนาะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ